วัสดีครับทวีศรีมูลตามที่เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมสอบถามมาว่ากระสอบถ่านนั้นได้มาจากไหนในส่วนหนึ่งก็อยากจะบอกว่ามาจากแม่ค้าที่เราไปส่งถ่านนั่นเองทวีเองก็นัดไว้อยู่ 2-3 เจ้าเพราะว่ากระสอบนี้เวลาใช้เราสามารถนำมารีไซเคิลหรือว่านำไปล้างแล้วกลับมาใช้อีกใหม่ได้อย่างเช่นแม่ค้าส้มตำคุณยายก็ได้นำกระสอบเก็บไว้ให้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวทวีก็จะไปเอาดีครับกระสอบเยอะเลยก็วันนี้ก็มาส่งเดี๋ยวเราไปดูอีกเจ้าหนึ่งที่นัดกันไว้เพราะว่าเจ้านี้ไม่ได้ไปส่งถ่านแต่ว่ากระสอบมีเยอะไปเอาอยู่เรื่อยครับกระสอบก็ได้นำมาแล้วตอนไปเอากระสอบนั้นฝนตกแรงมากและมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องก็เลยไม่กล้าถ่ายทำวิดีโอก็เลยรีบเอาแต่กระสอบขึ้นรถมากระสอบนี้ก็จะเป็นจำนวนมากเลยครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ทำการรีไซเคิลก็จะได้นำกระสอบนี้ไปล้างเสียก่อนเพราะว่ากระสอบที่นำมาจากแม่ค้าหรือว่าเราไปเอานั้นจะมีความสกปรกเพราะว่าบางครั้งมีพวกหนูแมลงต่างๆเดินผ่านมาแม้กระทั่งปัสสาวะของแมวหรือว่าสุนัขได้มาถ่ายไว้ก็จะทำให้เกิดความสกปรกในส่วนนี้เราจะนำไปใช้เราจะต้องทำความสะอาดเสียก่อนเพราะว่าเมื่อเรานำใส่บรรจุถ่านแล้วแม่ค้าที่รับซื้อถ่านจากเราก็จะได้รับเชื้อโรคไปด้วยในส่วนนี้เราจึงล้างทำความสะอาดเสียก่อนในส่วนคำถามที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่ากระสอบใส่บรรจุถ่านนั้นเป็นแบบไหนพี่ก็จะชี้แจงดังนี้จะเป็นลักษณะของกระสอบใส่หัวอาหารกุ้งหรือว่าหัวอาหารปลาจะระบุข้างกระสอบไว้ว่าน้ำหนักสุทธิ25กิโลกรัมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะใช้อยู่แบบเดียวก็คือแบบนี้อันนี้ครับต่อไปทำความสะอาดและก็ตากแห้งไว้หลังจากนั้นเราก็เก็บในที่สะอาดบรรจุไว้เวลาเราจะใช้งานก็จะง่ายขึ้นในส่วนของน้ำที่เราจะทำความสะอาดนั้นพอดีจะถือโอกาสช่วงที่ว่าน้ำฝนมีเยอะก็จะได้ล้างในส่วนนี้เพราะว่าน้ำเราก็ไม่ต้องได้สิ้นเปลืองมากนักเพราะว่าน้ำเป็นทรัพยากรสิ่งสำคัญต้องใช้แบบประหยัดและที่นี่ก็น้ำจะมีราคาแพงมากจึงได้ถือโอกาสใช้น้ำฝนให้เป็นประโยชน์มากขึ้นก็คือต้องมาทำความสะอาดกระสอบถ่านเสียก่อนที่เราจะไปทำงานอื่นครับThank you.
เมื่อเรานำกระสอบถ่านล้างสำเร็จแล้วเราก็นำมาตากไว้แบบนี้ตากไว้ในที่สูงๆเพื่อที่จะได้สะอาดและแห้งปลอดภัยจากเชื้อโรคก่อนที่เราจะนำไปเก็บในที่มิดชิดต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ